สวัสดีค่ะพี่ขอบคุณที่ติดตามรายการลามีนะคะวันนี้ลามีกลับมาแล้วนะคะพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมและหุ้นของพี่สบายดีไหมนะคะสองวันก่อนที่คุยกับนะคะนักลงทุนว่าสบายดีหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ค่อยสบายค่ะถามว่าเป็นอะไรคะเขาบอกว่าขอบไม่ค่อยสบายค่ะโอเคกันเนาะของช่วงนี้นะคะพี่เรามาดูกันตลาดมีการรีบาวนะคะแต่ก่อนที่พูดถึงนะก็คือว่าเรามาดูกันตลาดนะคะตั้งปกต้นปีนะคะตั้งปกต้นปีก็คือเดือนหนึ่งจนถึงของช่วงนี้มีการรีบาวมา2 อาทิตย์หลังจากนั้นนะคะมันลงต่อและ4 วันที่ผ่านมาตลาดนี้ขึ้นที่อยากจะบอกว่าถ้าใน1 ปีที่ถ้าในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาค่ะนะคะถ้าบอกว่าเรายังไม่กำไรนะคะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าอยากจะบอกพี่ๆก็คือว่าเนี่ยลองดูตลาดก็รู้เลยนะคะเนี่ยตลาดเป็นไงบ้างเนี่ยลองดูกันตลาดเป็นขาลงโอเคกันโอเคเนาะแล้วในวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้มีการในคลาสสอนเนาะที่ได้มีการดูให้พี่ๆกันก็คือที่บอกว่าตลาดจะรีบาวด์ได้หรือไม่มาดูกันก็คือช่วงนี้นะคะจะเป็นของจุดต่ำของก่อนหน้านั้นพี่ๆเห็นได้ชัดเจนกันเนาะตรงนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญเขาจะรับอยู่หรือเปล่านะคะรับอยู่หรือเปล่าแล้วเราได้มีการดูปฏิทินของโฮมารีที่เป็นเทิร์นนิ่งพอยต์นะคะที่ได้เตือนว่าช่วงนี้จะเป็นจุดกลับตัวแล้วเป็นไงบ้าง2-3 วันนี้กลับตัวจริงๆเลยสมาชิกอย่าลืมนะคะไปสแกนปฏิทินนะคะทุกวันที่25เนี่ยเตือนที่แล้ววันที่25พี่ๆได้ไปสแกนแล้วรู้ว่านะคะ2-3 วันนี้เป็นจุดตัวถูกปะโอเคนะอย่าลืมนะแล้วถ้าเตือนนี้วันที่25เราก็สามารถไปสแกนปฏิทินจะได้รู้ว่าจุดเปลี่ยนนะคะคือของเตือนหน้าจะเป็นวันไหนโอเคกันเนาะโอเคทีนี้นะคะเรากลับมานะคะวิเคราะห์ตลาดก่อนเช่นกันหลังจากนั้นเรามาวิเคราะห์หุ้นที่เข็งเก่งนะคะสำหรับของวันนี้กันนะคะสิ่งแรกนะคะมาดูถึงของก็คือดัชนีไว้ก่อนดัชนีไว้ก่อนพี่มาดูกันนะเมื่อกี้นะคะที่ลามีได้มาตีเส้นเทรนไลน์นะคะพี่มาดูกันลามีพยายามให้มีหลายจุดสัมผัสกับเส้นนี้แสดงว่าเส้นนี้ก็จะยื่นใต้ผลเพราะว่าเขาเจอต้านแล้วก็จะลงต่อเนาะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันพี่ก่อนที่เขารีบาวนะคะเรามาดูกันขอขยายจุดนี้ไว้ก่อนนะคะจะได้ให้ชัดมากขึ้นมาดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นวันที่3 เดือน 5วันที่3 เดือน 5นะคะแล้วหยุดลงแล้วก็มีการรีบาวนี่แหละ3 วันนี้ก็คือรีบาวจริงๆแล้วตั้งแข่งนี้ละนะคะเปิดต่ำติสูงก็เริ่มสูงกว่าราคาปิดก็สูงกว่าของวันก่อนหน้าวัน4 วันนี้ก็คือว่าแรงขึ้นอันนี้เรียกว่ารีบาวเพราะว่าแนวโน้มใหญ่เป็นขาลงนี่แหละระยะสั้นที่เขาขึ้นแต่นี้นะคะเขาจะอ่านว่ารีบาวโอเคกันเนาะแล้วรีบาวนะคะเรามาดูว่าเขาไม่สัญญาณเตือนเราก่อนไหมมาดูกันเลยค่ะก็คือลาถ้าว่าเราได้ดูเท่งเทียนเราจะได้รู้ว่าจุดต่ำกับจุดต่ำอ่ะเนี่ยเห็นไหมจุดต่ำสุดคือต่ำลงแต่ว่าเราดู DE จุดนี้กับจุดนี้เป็นไงบ้างไอ้เงินพึ่งคือไหลเข้าในขณะที่ราคาทำนิวโลแต่ว่า DE นะคะสูงขึ้นเกิด divergence นะคะแต่นี้เราจะเรียกว่า divergence แล้วเป็น bullish divergence เขาเตือนคือโอกาสแต่โอกาสมากหรือว่าน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันช่วงที่ผ่านมา3วันเนาะเงินทุนคือไหลเข้าและเงินทุนไหลเข้าคือหนาขึ้นไปด้วยในหุ้นถ้ามีเงินทุนไหลเข้าเป็นไงบ้างหุ้นขึ้นก็จะง่ายแล้วตอนนี้ก็ขึ้นต่อกันนะคะโอเคกันเนาะแล้วตอนนี้นะคะตลาดเป็นรีบาวถูกไหมเมื่อกี้เราก็ได้มีการตีเส้นไว้นะคะรีบาวถ้าดูที่เราง่ายๆนะคะช่วงนี้นะคะเนี่ยจุดนี้ไฮเนาะเส้นแถวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านโอเคไหมคะเป็นแนวต้านเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นเทรนไลน์ปกตินะคะเจอต้านเนี่ย
ลงตรงนี้ก็เจอแนวต้านก็คือลงแต่ถ้าเขาว่าเขามีพลังงานเยอะเขาก็มีโอปุกสามารถที่จะทะลุได้ทะลุแล้วอาจจะมีการพูแบ็กไปต่อก็เป็นไปได้นะหรือว่าอาจจะพักแล้วเป็นอย่างนี้ก็ได้เลยตกลงว่าตลาดจะไปเป็นแบบไหนงั้นเราต้องมา follow ถูกไหมแล้วทีนี้นะคะเรารู้ว่าแถวนี้จะเป็นขั้นแรกและทีนี้หลังนี้ให้พี่คุณดูฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยก็คือ CD distribution นะคะโอเคซัมเปิลคงเพิ่มด้วยนะคะอยู่ที่1590เลยเนี่ยลองดูกันนะ1590นะคะของแถวนี้ที่เราตีไว้อันนั้นนะตึ๊ด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 1590เอ๊ะเลยอันนั้นก็จะเป็นของช่องว่างโอเคกันนะแต่ถ้าบางคนไม่รู้ว่าดูยังไงสมาชิกสามารถโยกกราฟหุ้นให้ใหญ่สุดแล้วก็ขยายใหญ่สุดแล้วก็ย่อ1 2 3 3ครั้งได้นะคะแล้วเราก็เอา mouse margin เนี่ยอยู่ที่1590แถวนี้เลยโอเคนะนี่คือเป็นต้านและถ้าผ่านได้นะคะต้านตกไปก็คืออยู่ที่1,600แถวนี้กันโอเคกันเนาะแล้วนี่ก็คือเป็นของไฮของเนี่ยของจุดนี้นะเนี่ยแถวนี้ก็เป็นไฮต่ำลงคือถ้าเอาเป็นแบบแถวนี้เลย1612ของแถวนี้นะต้านต่อไปโอเคกันนะคะพี่ๆในช่วงนี้นะคะตลาดอยู่ในช่วงที่รีบาวด์และซึ่งถึงที่ก็รีบาวด์ไปด้วยใช่ไหมถ้าบอกว่าหุ้นของเรายังไม่รีบาวด์นะแสดงว่าหุ้นของเราก็คืออ่อนเอเลยค่ะนะคะโอเคกันแล้วซึ่งของพี่เป็นไงบ้างพี่ๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้โอเคกันเนาะแล้วตอนนี้ลามิกลับมานะคะแล้วก็มาเปิดตลาดดูคนให้กับพี่ๆแล้วก็เนื่องจากว่าก็มีงานค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็พยายามกลับมานะเลยพี่ๆอย่าลืมนะคะถ้าชอบรายการของเราอย่าลืมช่วยกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าแชร์กันเยอะๆเลยค่ะแล้วท่านไหนยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามได้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาดูถึงหุ้นแบบตัวนะคะที่เป็นท็อปเกนเนอร์ของวันนี้กลับมานะคะวิเคราะห์หุ้นที่แข็งเกร็งวิธีวิเคราะห์หุ้นยังไงให้พี่ๆฟังกันเนาะเราจะมาพูดถึงหุ้นคือตัวแรกคือเป็นอะไรคะเดี๋ยวไปที่ท็อปเกนเนอร์ก่อนเป็นของกลูรี่บิดล็อกนะคะเราก็จะมีหุ้นซิงเกอร์SGCPLP NTC นะคะ NCAP ขับหุ้นสติด้วยนะคะเรามาดูที่ตัวเลขก่อนเลย Glory นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะขอบอกเลยนะเป็นหุ้นที่แข็งเกร็งจริงๆเนี่ยพี่ๆลองดูว่าแข็งเกร็งไหมเนี่ยตลาดลงอย่างนั้นแต่ว่าเขาเป็นไงบ้างเขาขึ้นอย่างนี้เลยเขาเป็นหุ้นที่แข็งเกร็งเลยเมื่อไหร่นะคะที่ตลาดนะคะกลับมาแล้วนะคะเขาขึ้นเขาก็จะมาได้แรงและหุ้นตัวนี้นะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะก็บวกมา 15.7% เลยไหมล่ะเนาะทีนี้นะคะเรามาดูก่อนตอนที่เรามาวิเคราะห์หุ้นก็คือต้องดูสภาพคล่องดูนิสัยหุ้นแล้วหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูก่อนเขาเข้าตลาดปี2021เดือน10นะคะเข้ามาแล้วก็ลงแล้วก็ช่วงนี้ไซด์เวย์ลงต่อขึ้นนะคะโอเคทีนี้ที่ดูแบบง่ายสุดๆแล้วดูแบบในระยะสั้นก่อนก็คือว่าตอนนี้เขียวเป็นเต็มเป็นสีเงินซื้อหลังจากนั้นลิปติ้นแดงปากกว้างเห็นไหมราคาอยู่เหนือลิปติ้นมีลายใหญ่ขึ้นขึ้นเงินทุนคือไหลเข้านะคะนี่คือโชว์ว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนี่อยากจะโยกกราฟคุณให้ดูภาพรวมนิดนึงหุ้นตัวนี้นะคะนี่จะเป็นไฮเก่าลองมาดูกันนะนี่แหละนี่จะเป็นไฮของเขาสำหรับไฮจุดนี้นะคะพี่คิดว่าเขาจะมีโอกาสผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมนี่เป็นหุ้นโกลลี่นะเขามีรายใหญ่มาเยอะมีแรงเยอะเขาก็มีโอกาสที่จะผ่านได้ผ่านได้งั้นตกลงเขาผ่านได้หรือเปล่ามาดูกันเลยแล้วมีใส่ CD ให้ดูนะแนวรับแนวต้านอุ้ยเนี่ยต้านของเขานะคะอยู่ที่5.4
เนี่ย5.4ตอนนี้อยู่ที่ห้าหักพอดีแป้งของเขาอยู่ที่5.4อยู่แถวนี้เนาะหรือเพื่อนที่เจอแนวแป้งก็จะมีกรณีไลฟ์ป่ะพี่ยังจำได้ไหมถ้าพี่ติดตามลามีคงจำได้ใช่ปะถ้าจำได้พิงเข้ามาว่าจำได้รู้ว่าจะได้รู้ว่ายังมีพี่ท่านไหนยังจำได้เนื้อหาที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคนี่จะเป็นหุ้นตัวแหละนะคะก็คือสรุปก็คือแนวโน้มเป็นขาขึ้นมีรายใหญ่เพิ่มขึ้นเงินทุนไหลเข้าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งนะคะต่อมาจะเป็นหุ้น TID ติดล้อนะคะก็มาดูกันสำหรับหุ้นตัวนี้เราก็โยกกราฟหุ้นลงมาดูก่อนโอ้โหเราจะได้รู้เลยหุ้นตัวนี้นะตั้งแต่เข้าตลาดนะคะก็ในปี2021คล้ายๆเมื่อกี้นะคะแต่ว่าลดลงเยอะกว่าแล้วหุ้นเมื่อกี้เริ่มแข็งแรงแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มดีแต่ยังซุ้มเมื่อกี้ไม่ได้นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเราสามารถตีเส้นเทรนด์ไลน์ได้นะนี่จะเป็นไฮเก่านี่จะเป็นเส้นเทรนด์ไลน์แต่ว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนไปละเรามาตีเส้นอีกทีหนึ่งก็คือสำหรับของจุดนี้เห็นไหมคะเลยขึ้นตัวนี้นะคะเนี่ยจะขาลงอธิบายก่อนนะถ้าใครที่ซื้อหุ้นแล้วตั้งแต่ปี2021ตอนนี้ก็ยังถืออยู่สองคนเลยคนแรก2ปีที่ผ่านเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเลยเทสบอกว่าถ้าเราเล่นหุ้นไม่มีวินัยเนี่ยเหนื่อยแน่เลยค่ะไม่อยากให้พี่เหนื่อยนะเล่นหุ้นต้องมีความรู้อ่ะต่อมานะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะจุดต่ำสูงขึ้นแล้วดีใจด้วยแล้วลองสังเกตดูสิเนี่ยแค่นี้ก็คือวันนี้ราคาเคยทะลุเส้นแนวต้านแต่ว่าเขาไม่ผ่านติดที่ 25.75 แล้วเป้าต่อไปก็คือเส้นแนวต้านที่อยู่บนนะคะโอเคและสำหรับท่านไหนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ลงดูกันเนาะกำลังจะทะลุเส้นเทรนไลน์ที่1ต่อมาก็คือเป็นเส้นแนวต้านต่อไปก็คือเส้นเทรนไลน์ที่2แล้วนี่คือเป็นช่องว่างของเขานะคะแล้วหุ้นตัวนี้นะคะล่าสุดอ่ะเขาทะลุลิฟติ้งแล้วและลิฟติ้งก็เทพมากเกือบกันแล้วนะคะที่คาดการนะคะพรุ่งนี้ก็กลายเป็นลิฟติ้งเต็มแล้วค่ะโอเคกันเนาะอันนี้มีรายใหญ่เงินทุนเข้าและสำหรับหุ้นที่เขาขึ้นเล็งขนาดนี้นะคะรับวางเขาระยะสั้นจะมีโอกาสจะย่อเลยเราอยากจะใช้ซื้ออย่าลืมนะคะต้องดูแท่งเทียมมาประกอบกันโอเคกันเนาะนี่ก็เป็นหุ้นติดล้อนะคะต่อมาจะเป็นหุ้น SPC ตัวนี้เลยค่ะแล้วพี่ถ้าหากว่าพี่อยากให้ลามี่คอมเมนต์ตัวหุ้นตัวนี้สามารถคอมเข้ามาได้นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะ SGC เนี่ยเล่นหุ้นก็คือเล่นทิศทางพี่หุ้นตัวนี้ SGC ลองดูลิปปิ้นเป็นสีอะไรคะลิปปิ้นสีเขียวสีเขียวบอกอะไรคะขาลงลิปปิ้นสีเขียวบอกขาลงไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวยังท่องได้หรือเปล่าคะท่องได้นะแล้วหุ้นนี้ที่เขาเพื่อนถามว่าอะไรว่าลีเปล่าในตอนที่เราไม่ถามพี่ยังตอบได้ไหมถ้าหากว่าเราสามารถตอบได้ไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวเอ๊ะแต่นี่เป็นลีเปล่าแสดงว่าพี่ผ่านค่ะการสอบวันนี้ก็ผ่านแต่ถ้าหากว่าเรายังตอบไม่ได้งั้นอย่าลืมนะคะมาเรียนกันเนาะแล้วเครื่องตัวนี้แนวโน้มใหญ่เป็นขาลงเนี่ยละเอียดแส้นคิดเป็นการลีเปล่าแล้วเครื่องตัวนี้เขาจะลีเปล่าไปได้ไกลไหมขึ้นได้เยอะไหมต้องดูว่าหุ้นตัวนี้นะคะเขามีอะไรมีพลังงานไหมแล้วมาดูกันซีดีตัวรายใหญ่มีรายใหญ่ไหมไม่มีรายใหญ่และไม่มีรายใหญ่ถ้าหากว่าอยากให้เขาวิ่งไปสูงอย่างนี้ก็เป็นไปยากนะคะนอกจากว่าช่วงนี้มีคนที่ติดด้อยยอมขายหุ้นแล้วหุ้นหมุนเวียนแล้วรายใหญ่มารับแบบนี้ก็จะไปได้ง่ายนะคะเลยถ้าหากว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เขียวๆเยอะๆนะคะถ้าดูที่โปรแกรมตามประสบการณ์ลามี่เนาะพี่ก็สามารถไปดูได้หุ้นตัวนี้นะคะก็ขึ้นก็จะยากนิดนึงโอเคนะต่อมาจะเป็นหุ้น PLT นี่หุ้นตัวนี้ห
หุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดวันที่27เดือน4ที่ผ่านมาเข้าตลาดที่1อาทิตย์พอดีเลย7วันอ่ะถ้าถึงหุ้นใหม่ต้องเตือนพี่ๆนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะเราลงทุนหุ้นใหม่เราไม่รู้นิสัยของเขาทำไงดีเราไม่เล่นดีไหมเขาบอกว่าเราเพิ่งรู้จักหนึ่งคนให้เรายืมเงินให้เขา1,000,000 บาท500,000 บาทพี่กล้ายืมไหมแต่ว่าทำไมพี่เข้ามาดูที่หุ้นหุ้นอะไรหุ้นไหน100,000500,000,100,000ยืมไปเลยซื้อไปเลยไม่ได้นะโอเคนะก่อนลงทุนเราต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบให้มีอุปกรณ์อ่ะสำหรับหุ้นไหนหลักการที่แนะนำก็คือ1ไม่ซื้อ2ถ้าเราซื้อควรซื้อน้อยแล้วควรเล่นสั้น follow ไว้โอเคกันนะนี่ก็เป็นหุ้นใหม่ PLT นะโอเคต่อมาเลยจะเป็นหุ้นซิงเกอร์นะคะแต่พี่อย่าเริ่มนะอย่าให้ลามี่ช่วยดูหุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วนานแล้วไม่ได้เจอกันพี่มีอะไรน่าอยากคุยกับลามี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะจะได้รู้ว่าพี่ยังจำลามี่ได้อยู่หรือเปล่าเนาะทีนี้มาดูซิงเกอร์ซิงเกอร์ใช้หลักการเดียวกันดูแนวน้องก่อนแนวน้องเป็นยังไงบ้างแนวน้องคือลิฟติ้งเขียวทิศทางลงอย่างชัดเจนตั้งแต่จุดสูงจนถึงปัจจุบันนี้ลงอย่างเยอะและเยอะมากด้วยเยอะมากจริงไหมโหให้ดูเลยแต่จุดสูงจนถึงปัจจุบันนี้ลงมา 74.96% เท่ากับ 75% นะคะใช้เวลาคือ249วันโอ้ my god 1ปีพอดีเลยนี่มึงด้วยถ้าหากว่าใครที่ซื้อหุ้นแล้วนะคะไม่ยอมพักไม่ยอมทำอะไรลองดูหุ้นตัวนี้ก็พอถือมา1ปีแต่จุดสูงจนถึงปัจจุบันนี้ถือมา1ปีและติดลบเยอะขนาดนี้ไหวไหมและที่วันหลังถ้ามีโอกาสให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเราจะขายหรือว่าถือเราจะทำยังไงอยากจะให้พี่บอกว่าเราต้องทำตามระบบเราต้องขายตามระบบโอเคกันนะไม่ตื้อแล้วนะโอเคนะนี่ก็เป็นขาลงอย่างชัดๆนะคะซิงเกอร์แล้วซึ่งขาลงต้องทำยังไงไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวแล้วบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ว่าตอนนี้รีบาวแล้วอะตอนนี้ตลาดรีบาวมา4วันหุ้นส่วนใหญ่รีบาวอยู่แล้วถ้ายังไม่รีบาวนะแสดงว่าหุ้นของเราอ่อนมากๆแล้วตัวนี้คือรีบาวแต่รีบาวเล็งใต้ไหมลองดูมีลายใหญ่ไหมให้ดูวีดีชัยก็ได้เนี่ยวีดีชัยยังขาลงอย่างชัดเจนยังอ้วนขนาดนี้นะแล้วในมังลี่ชัยก็เริ่มขาลงงั้นพี่ๆลองคิดดูสิหุ้นแบบนี้เราควรทำยังไงพี่ๆควรต้องได้คำตอบนะวิเคราะห์เองนะต่อมาแสดงหุ้นตัวนี้ MTC นะคะ MTC โชว์อยู่จุดนี้นะ MTC หุ้นตัวนี้นะคะโอ้โหเมื่อกี้ดูหลายตัวคือค่าลงตอนนี้ได้ตัวหุ้นสักตัวนึงขาขึ้นละหุ้นตัวนี้นะคะมันเริ่มขาขึ้นอย่างน้อยตัวหายอ่ะอุ้ยหายก็ยังไม่ได้ทำนิ้วหายทำตาทำตาอ่ะในระยะสั้นก็คือจุดต่ำสูงขึ้นจุดสูงก็สูงขึ้นเนี่ยในระยะสั้นเป็นแนวน้องขาขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูแบบภาพใหญ่ๆคุณตัวนี้ก็เพิ่มอะไรคะเพิ่มเปลี่ยนเท่านั้นเนี่ยนี่คือเส้นเทียนลายนะอันนั้นคือเป็นเส้นที่เราตีไว้ถ้าเขาลงลึกเราต้องมาตีเส้นเทรนด์ไลน์อีกครั้งนึงเนี่ยช่วงนี้เพิ่งเจอเส้นเทรนด์ไลน์เฮ้ยถ้าผ่านได้เป้าต่อไปก็คือเส้นนี้แล้วเรามาดูกันนะหุ้นตัวนี้ผ่านได้ไหมตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เขาอะมีลิปปิ้นแดงนะมีลายใหญ่เงินทุนก่อเงินทุนก่อไหลเข้าแต่ว่าเขาจะขึ้นแบบอย่างง่ายๆไหมเนี่ยเจอต้านแล้วหุ้นขึ้นเยอะย่อขึ้นแล้วย่อและช่วงนี้ขึ้นเยอะอาจจะก็มีโอกาสย่อได้เช่นกันอาจจะขึ้นทะลุแล้วตึ๊กย่อแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้เลยอยากรู้ว่าเขาจะไปยังไง
นะตามดูกันเลยนะคะโอเค NPC ต่อมาจะเป็นหุ้นอีกสองตัวก็คือ NCAP นะคะ NCAP ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนหน้านั้นจะจุดสูงลงมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดก็มี60% 81%ใช่ไหม81%ลงมา1 ปีกว่าเช่นเลยพี่ๆนะอย่าคิดว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะถ้าเราขับซื้อมานะคะไม่ขายอุ้ยเป็นปีกว่าละขาดทุนนับ80%กว่าโอเคตอนนี้ขึ้นตอนนี้ก็โยกค่อยๆกลับมาแปลว่าเมื่อไรถึงจะกลับมาถึงตำบลราคาที่เราติดสักทีล่ะโอเคกันนะเลยพี่ๆอย่าเลยวันนี้ขอเดือนนี้เนิ่งเล็งหุ้นเล็งทิศทางถ้าทิศทางขาลงแล้วต้องรีบหนีโอเคนะเล็งคุณต้องมีวิทย์ให้กลับมาแล้วนะพี่ๆจะเตือนพี่ๆบ่อยๆไม่ขายไม่ขาดทุนไม่ได้ต้องลิฟติ้งเขียวแบบนี้ไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวกันโอเคกันเนาะแล้วหุ้นตัวนี้นะคะเป็นไงบ้างจุดต่ำนะคะเริ่มสูงขึ้นแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือไฮเก่าเนี่ยไฮเก่าโอเคกันเนาะแล้วก็อย่างนี้จับใจได้เล็งไหมตอนนี้นะมีรายละเอียดนิดนึงมากขึ้นมีเงินทุนก็เข้าแล้วตอนนี้ตัวท่านะพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลิฟติ้งเป็นได้สูงมากละลองติดตามตัวกันเป้าของไปเจอทำบุญแล้วก็แนวรับก็คือแถวนี้แหละนะคะโอเคนี่คือเป็นหุ้นเอ็นแคปตัวมาเรามาดูหุ้นตัวหนึ่งที่ช่วงนี้มาแรงกันก็คือเป็นหุ้นสติแล้วสำหรับหุ้นสติตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้แข็งแรงเลยเขาบอกนะคะแต่ขาลงตั้งแต่ต้นปีก็ขาลงแต่ว่าหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้วก็ขาขึ้นแต่มีวันหนึ่งเขาเสียมากเลยนะเนี่ยมีเส้นแต่ยาวๆก็ทำให้เราตกใจเหมือนกันและไม่เห็นเราก็ตกใจเหมือนกันสำหรับท่านไหนที่เฝ้าจอวันนั้นขายคุณแล้วน่าจะก็ขายตรงนี้แล้วก็เต้งใส่ตรงนี้ที่จุดนี้น่าจะร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะในที่บอกว่าไม่เฝ้าจอนะพี่ไม่เฝ้าจอขั้นตัวนี้นะแข็งแรงเนี่ยหุ้นที่แข็งแรงหน้าตาเป็นยังไงลิปปิ้นสีแดงทิศทางขึ้นมีลายใหญ่ไหมมีลายใหญ่เกิน50%ไปด้วยโอเคกันเนาะลายใหญ่ควบคุมราคาอย่างเต็มที่และเรื่องนี้ก็เงินคุณไหลเข้าแล้วเขาก็ขึ้นต่อนะคะโอเคนะเลยนี่เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งหุ้นแข็งแกร่งหน้าตาอธิบายให้แล้วนะเป็นทิศทางขึ้นเป็นลิปปิ้นแดงที่ทำขึ้นลิปปิ้นอ้วนมี MCD สีแดงเป็นลายใหญ่สองอย่างนี้ไว้ก่อนถ้าหากว่าเราอยากได้จังหวะดีขึ้นดูเงินทุนไหลเข้ามาปักกับด้วยกันโอเคกันนะคะพี่ๆนี่จะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้ที่เราได้มาวิเคราะห์ตลาดนะคะแล้วก็ตัวหุ้นแต่ตัวนะคะที่เป็นท็อปเทนเนอร์สำหรับของวันนี้นะคะแล้ววันนี้เราได้มาพูดถึงไมซ์ของเราไปด้วยตอนที่เจอหุ้นขาลงนะคะอย่าถือไว้แน่นๆควรไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวกันนะโอเคกันนะคะพี่ๆวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ของน่าจะเป็นของปีนี้ใช่ไหมที่ร้านนี้กลับมาไลฟ์สดเนาะเลยพี่ๆขอกำลังใจหน่อยนะคะเพราะว่าทำหลังช่องก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเลยพี่ๆถ้าหากชอบนะคะวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆได้เลยค่ะงั้นเรามาเจอกันพรุ่งนี้กันนะคะและถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้รันไม่ดูคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย